ก็จะไปอย่างดีนะคะนะนั้นอันนี้คือความสำคัญในการที่เราเป็นเยาวชนที่ดีก็เหมือนกับว่าเป็นฐานนะที่จะพัฒนาในด้านต่างๆเนี่ยไปได้หลายๆด้านนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความสำคัญของการเป็นเยาวชนที่ดีเสร็จยังคะคนเสร็จอะบอกนะไอ้คนไม่เสร็จก็นั่งเฉยเฉยไม่สนใจนักเรียนอย่าลืมนะครูเห็นนะอยู่เรื่อยๆบางคนเนี่ยเวลาเขียนข้ามๆครูไม่รู้หรอกถามว่ารู้ไหมรู้ค่ะครูรู้เพราะว่าครูสอนเนี่ยครูรู้นั้นเวลาครูตรวจงานเนี่ยบางคนเนี่ยจดมาหายไม่ได้ใจความครูก็จะไม่ให้ไม่เช็คให้ว่านักเรียนส่งครูนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามสถานภาพและบทบาทนั้นการที่ปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามสถานภาพและบทบาทเนี่ยการที่เราเนี่ยเป็นสมาชิกของสังคมเราก็สามารถที่จะแสดงออกเนี่ยได้หลายสถานภาพแล้วก็หลายบทบาทเรามาดูสถานภาพและบทบาทแรกก็คือเยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั่นการที่เราเนี่ยเป็นสมาชิกของครอบครัวเราก็สามารถ ขอโทษนะคะเราก็มีบทบาทนะที่จะต้องทำนะมีบทบาทมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่างสิคะช่วยเหลือเป็นเยาวชนก็คือการที่เราเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนักเรียนคิดว่าเรามีบทบาทหน้าที่ที่จะทำอะไรบ้างคะช่วยงานบ้านพ่อแม่อะไรอีกลองคิดถึงตัวเราที่เราทำอะไรไว้บ้างถ้านักเรียนคิดไม่ออกก็แสดงว่านักเรียนไม่เคยทำเลยทำอะไรคะนั่งดังสิไม่ยอมพูดเสียงดังเลยตัวก็ใหญ่อะไรอะแล้วครูไม่ได้ยินตั้งใจเรียนนะแค่นั้นแหละนะอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บครูจะรู้อะอะไรอีกเนี่ยแสดงว่าห้องเนี้ยไม่ถามให้พ่อแม่เดือดร้อนอ่ะมาอีกคนแล้วอะต่อไปอะไรอีกคะจริงๆอะถามแต่เวลาถามนั้นนึกไม่ค่อยออกใช่ป่ะนะครูเนี่ยเข้าใจพวกเธอนั่นเนี่ยนะคะอะทีนี้เราลองมาดูนะคะประการแรกเคารพเชื่อฟังบิดามารดาการเคารพเชื่อฟังบิดามารดาเนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะเราเป็นลูกเราก็ควรที่จะต้องมีความเคารพเชื่อฟังเพราะพ่อแม่เนี่ยก็หวังดีกับเรานะปรารถนาดีหวังดีอยากให้เราเนี่ยเป็นคนดีฉะนั้นเราเป็นลูกเราก็ควรที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่นะไม่ใช่พ่อแม่บอกอย่างไปอีกอย่างไม่ได้นะคะต่อไปอีกประการหนึ่งก็คือช่วยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสที่ทำได้จะบอกว่าธุระไม่ใช่ได้ไหมสมมุติว่าแม่เนี่ยไม่ได้เคยให้เราช่วยทำไม่เคยให้เราหุงข้าวเลยเกิดมีวันหนึ่งแม่ไม่สบายหุงข้าวไม่ได้ทำไงดีซื้อข้างนอกเหรอคะแหมช่างแก้ปัญหาดีแล้วบ้านอยู่ไกลจากตลาดเราจะทำยังไงหุงเองหุงได้ไหมยากไหมไม่เห็นจะยากเลยเอาข้าวใส่น้ำใส่หุงก็เป็นข้าวแล้วใช่ป่ะไม่เหมือนสมัยก่อนนี่เขาหุงข้าวเช็ดน้ำอ่ะที่เอาใส่ตั้งเตาอ่ะเอาน้ำเอาข้าวใส่แล้วก็พอเวลาข้าวสุกเขาก็จะเทน้ำทิ้งอ่ะเคยทำไหมถ้าอันนั้นอาจจะยากสักนิดแต่เดี๋ยวนี้แหมหม้อไฟฟ้าสะดวกจะตายใช่ไหมคะนะนั้นเราก็ต้องทำช่วยเหลือทุกโอกาสจะเป็นงานบ้านหรือว่าเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลไม่ใช่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่หน้าที่ปล่อยให้ป่วยนอนอยู่งั้นแหละนะคะไม่ได้นะ
อีกประการหนึ่งใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายการที่เราประหยัดก็ถือว่าเราเนี่ยช่วยเหลือพ่อแม่ไหมช่วยเหลือไหมคะได้เงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่50ทันหมดมะแล้วที่เหลือเอาไว้ไหนเอาไปหยอดกระปุกใช่ไหมคะเอาไปหยอดกระปุกทำไมต้องเรียกกระปุกออมสินล่ะทำไมไม่เรียกกระปุกธนาคารอื่นบ้างล่ะย่อจากเก็บออมอ๋อเพื่อนบอกเก็บออมนั้นธนาคารออมสินก็เก็บออมทรัพย์สินใช่ป่ะทำไมไม่เรียกว่าเก็บไปฝากไปบางคนบอกใส่กระปุกออมสินแล้วบอกไปใส่กระปุกไทยพาณิชย์ไปใส่กระปุกกรุงไทยอะไรเงี้ยได้ไหมไม่ได้ต่อไปนะเราก็ต้องรู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยนะคะมีความรักใคร่ปรองดองในหมู่พี่น้องนักเรียนคะการที่เราเนี่ยเป็นลูกนะความปองดองกันเนี่ยลูกไม่ทะเลาะกันเนี่ยพ่อแม่ดีใจนักเรียนทะเลาะกับใครที่บ้านมะพี่บ้างน้องบ้างนักเรียนอันนั้นแหละเป็นสิ่งครูอ่ะเป็นแม่ครูก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมนะพี่น้องถึงไม่รักกันนะตีกันอยู่ได้ทะเลาะกันอยู่ได้นี่บางทีพ่อแม่ตัดสินทำไงรู้มะตีทั้งคู่เลยใช่ป่ะอยู่ดีว่าไม่ดีก็เลยเจ็บตัวนะคะนักเรียนคะนอกจากนั้นอ่ะพอนะนอกจากนั้นการตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำให้กับพ่อแม่นะประพฤติตนให้เป็นคนดีสมกับที่เป็นผู้ดำรงวงตระกูลนะก็นี่ลูกใครลูกของพ่อชื่อนั้นแม่ชื่อนี้อุ้ยทำไมเด็กคนนี้ดีจังพ่อแม่ก็ชื่นใจอุ้ยนี่ลูกใครนะทำไมเกเรพ่อแม่ชื่นใจไหมไม่ชื่นใจอีกประการหนึ่งเยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะทำไงดีโรงเรียนเราจะรับผิดชอบยังไงดีคะเราจะทำยังไงที่ถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนไม่ทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนแม่อะไรอีกรักษาอะไรนะรักษาอะไรนะรักษาสาธารณสมบัติในโรงเรียนอะไรอีกเยอะแยะมากมายสักนิดหนึ่งก็แล้วกันรับผิดชอบงานในหน้าที่ตอนนี้แต่ละคนห้องนี้รับผิดชอบมั่งหรือยังบางคนก็ยังไม่เต็มที่แต่บางคนก็ใช้ได้นะส่งงานรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมายให้อันนี้ดีมากนอกจากนั้นต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนอบรมของครูเชื่อหรือยังต่อหน้าเชื่อรับหลังไม่เชื่อก็แล้วแต่จะเลือกเชื่อใครหรือว่าไงคะต้องเชื่อทุกคนไหมทุกคนพ่อถามว่าครูเนี่ยเขาหวังร้ายกับเราไหมนะเขาอยากให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นแหละนะคะครูให้สองข้อดีไหมสองข้อนะแล้วก็นอกจากนั้นกตัญญูรู้คุณหนึ่งเราต้องมีวันไหว้ครูเห็นไหมคะก็แสดงความแสดงมุทิตาจิตกับครูรักใคร่ปองดองกันไม่ทำให้ครูเนี่ยต้องมานั่งตัดสินปัญหาอะไรต่างๆนะแล้วก็รู้จักที่จะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆก็ได้นะคะต่อไปอีกประการหนึ่งเยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะชุมชนนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยอยู่ในตรงนั้นเราก็ควรที่จะต้องช่วยเหลือกันอย่างเช่นรักษาสุขลักษณะของชุมชนให้รู้จักสะอาดนะปลอดจากเชื้อโรคนะคะนะชุมชนน่าอยู่น่ามองแล้วก็นอกจากนั้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นของในชุมชนเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องช่วยการอนุรักษ์นะคะสิ่งแวดล้อมต้นไม้ดอกไม้ต้นนี้สวยดอกสวยดีนะเด็ดดอกไม้ไปใส่จักรันที่บ้านดีกว่าใช่ไหมไม่ใช่นะของส่วนรวมเราก็ต้องเอาไว้ที่ตรงนั้นเราก็ได้แต่ชื่นชมว่าต้นไม้นี่สวยนะเราก็ให้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องเอามาเป็นเจ้าของหรือว่ากลางคืนมืดๆไปขโมยขุดมาดีกว่านะคะศาลาพักร้อน
นะบางบ้านก็มีน้ำให้ดื่มนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะช่วยกันอนุรักษ์นะคะเรียบร้อยอย่างคะอีกนิดหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะเยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาตินะคะการที่เราเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาเลยเนี่ยการที่เราจะต้องมีบทบาทมีหน้าที่ก็คือการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องเรียนจบชั้นม.อะไรคะม.3เมื่อก่อนเนี่ยเรียนการศึกษาเนี่ยเขาจะมีการภาคบังคับจบป.6จบป.6แล้วจะไม่เรียนก็ได้ต่อมาเนี่ยก็มาเป็นการศึกษาขั้นบังคับว่าเราต้องเรียนจบม.3นะแต่ถ้าพูดถึงขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาจะพูดถึงม.6เลยนั้นตอนนี้เนี่ยเราถึงได้รับการเรียนฟรีนะช่วยค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบมาส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่พอก็ยังได้นะคะนอกจากนั้นการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะการปฏิบัติตามกฎหมายเด็กปฏิบัติตามกฎหมายไหมต้องไหมคะต้องไม่ใช่ว่าเป็นเด็กทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองไม่ใช่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกันนอกจากนั้นควรไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนักเรียนมีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างจะเลือกได้มะครูยังไม่ได้บอกเลยว่าเลือกตั้งอะไรประธานนักเรียนเลือกได้มะได้แต่ถ้าเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไหมยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะคะนอกจากนั้นนะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมประกอบอาชีพที่สุจริตขยันหมั่นเพียรประหยัดอดออมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราควรจะปฏิบัตินะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นสมาชิกของประเทศชาตินะคะนั้นเราก็ควรที่จะต้องช่วยกันนั้นจากการที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยยากเกินไปสำหรับที่เราจะใช้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันไหมไม่ได้ยากเลยนะคะลองฝึกลองทำดูแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยบางคนก็ทำอยู่แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ทำแต่ตอนนี้รู้แล้วต้องเริ่มตั้งต้นใหม่โดยเฉพาะการที่นักเรียนเป็นเด็ก